งการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในเขต4จังหวัดภาคใต้เป็นโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยตระหนักดีว่าการที่จะทำให้คุณภาพของเด็กนักเรียนในถิ่นขาดแคลนในถิ่นห่างไกลทั่วกันดารให้มีคุณภาพนั้นมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องยื่นมือลงไปช่วยในการที่จะช่วยกันพัฒนาศักยภาพเด็กเหล่านั้นสำหรับโครงการนี้มหาวิทยาลัยทักษิณได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550จนกระทั่งปัจจุบันวิธีการพัฒนาของเราก็คือว่าเราจะบูรณาการอาจารย์หลายๆคณะหลายๆสาขามาช่วยกันพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนี่การที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนต้องพัฒนาสิ่งที่อยู่รอบๆตัวนักเรียนด้วยอย่างเช่นพัฒนาผู้บริหารพัฒนาครูผู้สอนแล้วนอกจากนี้เราก็จะติดตามมาที่โรงเรียนเพื่อมานิเทศการสอนหลังห้องเรียนหลังจากนิเทศการสอนแล้วเราก็จะให้คำแนะนำประชุมครูทั้งเรียนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการนิเทศการเรียนการสอนครูและติดตามการสอนให้มีกระบวนการที่ถูกต้องเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครูทางโครงการนี้ได้ยกระดับการเรียนการสอนของนักเรียนในโรงเรียนให้ดีขึ้นซึ่งเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ผมในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะยาขอขอบคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงมีโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปเพื่อพัฒนาเยาวชนให้ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้นขอขอบคุณมากจากการที่ได้รับการอบรมจากมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะนี้ทางเรียนครูได้นำมาพัฒนานักเรียนในทุกกลุ่มสาระที่ได้รับการอบรมจากมหาวิทยาลัยนะคะทำให้การสอบแต่ละครั้งไม่ว่าสอบโอเน็ตหรือสอบประจำภาคเรียนหรือว่าปีการศึกษาทำให้คะแนนดีขึ้นนะคะในฐานะที่ดิฉันเป็นประธานโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริแล้วก็ประกอบด้วยคณะกรรมการซึ่งมาจากหลายหน่วยงานหลายคณะในมหาวิทยาลัยช่วยกันก็มีความตั้งใจนะคณะกรรมการทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันพัฒนาศักยภาพโรงเรียนและศักยภาพของเด็กนักเรียนศักยภาพของครูให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นสำหรับนักเรียนและครูเองก็จะได้มีการเปิดหูเปิดตามีการพัฒนาศักยภาพตัวเองโดยเฉพาะครูโรงเรียนตชด.ซึ่งไม่ได้เป็นครูอาชีพอาชีพของเขาคือตำรวจเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไปช่วยพัฒนาสิ่งต่างๆในด้านการเรียนการสอนก็จะช่วยทำให้เขามีศักยภาพในด้านการสอนมากยิ่งขึ้นก็ต้องบอกถึงปัญหาของเด็กที่นี่นะครับก็คือใช้ภาษายาวีในชีวิตประจำวันครับภาษาไทยก็เปรียบเสมือนภาษาใหม่ที่นักเรียนต้องเรียนรู้ครับแล้วก็ปัญหาก็คือนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยมีจำนวนค่อนข้างมากครับโดยประมาณก็ 30-40% นะครับที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตั้งแต่โครงการนี้เข้ามานะครับก็สอนตามที่ได้รับการอบรมมานะครับจากที่มีนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จำนวนมากนะครับตอนนี้เปอร์เซ็นต์ก็ลดลงมากครับแล้วก็การเรียนในวิชาอื่นๆก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับนักเรียนสามารถอ่านข้อความในหนังสือได้แล้วก็เข้าใจความหมายของคำครับทำให้การเรียนการสอนก็ดีขึ้นมากครับในฐานะประธานโครงการพูดแทนคณะกรรมการทุกคนได้เลยว่ากรรมการทุกคนมีความตั้งใจแน่วแน่มุ่งมั่นที่จะช่วยกันพัฒนาศักยภาพโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารในเขตห่างไกลให้มีศักยภาพสูงขึ้นต่อไปเรื่อยๆค่ะ